หุ้นไฟฟ้าลงกันยับเลยนะลงยับลงยับไล่มาดูเนี่ย G.P.S.C.B. กริมกระทั่งกอล์ฟนี่ก็ลงไปหนักแต่กอล์ฟนี่เข้าใจว่าเช้านี้เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วแน่นอนครับปัจจัยกดดันก็หนีไม่พ้นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะก็คือค่าไฟฟ้าที่มันก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่นะฮะ ที่ก็ได้มีการหาเสียงเอาไว้ในเรื่องของการลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนรออตรงนี้เองถือเป็นแรงกดดันนะครับเนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบไม่มากก็น,น้อยต่อผลประกอบการอของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านะแต่อย่างที่เราก็ได้มีการนําเสนอข้อมูลกันไปออก่อนหน้านี้ว่ามันก็ต้องไปไล่เรียงดูอีกว่าผู้ประกอบการแต่ละรายเขามีโครงสร้างการผลิตไฟเนี่ยมาจากอะไรบ้างหรือมีสัญญาประเภทไหนครับซึ่งนะ ผลกระทบที่มันจะหนักหน่วงมากที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะจะเป็นพวกผู้ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญา SPP นะเนื่องจากว่าจะโดน2ส่วนครับส่วนที่1เรื่องของค่า FT นะฮะที่ปรับลดลงสองต้นทุนก๊าซธรรมชาตินี่ล่าสุดเมื่อคืนนี้นี่ราคาน้ำมันขยับมาสูงกว่า90เหรียญแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีกช่วง2เดือนกว่าๆ3เดือนหลังจากนี้ เวลามีการปรับราคาแก๊สนะฮะต้นทุนแก๊สมันก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นฉะนั้นในแง่ของรายได้ที่เบสู่บน FT อ่าลดลงลดลงแต่ต้นทุนแก๊สสูงขึ้นฉะนั้นพวกผู้ประกอบการที่มี SPP เยอะๆอย่าง GPS c อ่าตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้น่ะนะฮะมันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะในเมื่อปัจจัยกดดันนั้นเป็นเรื่องของค่าไฟ นะฮะที่ก็มีการลดราคากันแบบลดกระนำซัมเมอร์เซลล์นั้นเนี่ยก็มีการประเมินว่าค่าไฟที่ประกาศลดล่าสุดเนี่ยที่จะใช้ในรอบกันยายนถึงถึงเดือนธันวาคมธันวาคมตรงนี้น่าจะเป็นระดับต่ำสุดแล้วใช่ไหมอ่ามันไม่น่าจะลดไปมากกว่านี้ได้แล้วใช่ไหมอ่าไม่น่าจะได้กว่านี้แล้วนะครับโอเคฉะนั้นมองชั้นเดียวเชิงเดียวครับรายได้ของผู้ประกอบการอ่าโดยเฉพาะ SPP ก็น่าจะลดลงตามลำดับ อ่าอ่ใช่ใช่แต่ทีนี้ถ้ามองในลักษณะของการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆครับเพื่อที่จะหาผลลัพธ์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นอราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันปรับลดลงมามากพอแล้วหรือยังอ่าอเพราะหุ้นเนี่ยมันมักจะเคลื่อนไหวก่อนถูกไหมอ่าก่อนก่อนก่อนที่ปรากฏการจะเกิดฉะนั้นอย่างที่เราได้เห็นว่าราคาหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญฉะนั้นคาถามคือว่าถ้า ค่าไฟตรงเนี้ยที่ประกาศใช้ในงวดล่าสุดนี้มันคือจุดต่ำสุดแล้วมันจะลดลงไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วไม่มงั้น e ad, อีแกดโอโหกระแบกภาระ,ะต่อไปหรือคนขายก๊าซให้ก็ต้องยอมให้มีการยืดการชำระ,ะ,ะ,ะมันก็ไปดีกับทุกฝ่ายถูกไหมฮะมฉะนั้นถ้าบนสมมติฐานว่าค่าไฟครั้งนี้คือการปรับลดครั้งสุดท้ายแล้วมันจะลงต่ํากว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะคําถามคือแล้วราคาหุ้นที่มันปรับกันลงมาเยอะๆมันถึงจุดบอททอมแล้วหรือยัง เออออเออนะเป็นจุดที่น่าสนใจในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่ามีความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเชสไซรัสรนะอันนี้น่าสนใจนะครับมีการประเมินนะครับว่ากรณีของค่าไฟค่าผัานแปรนะฮะค่าไฟผันแปรหรือว่าค่า F t นะครับมีการประเมินว่าโอเคแหะในช่วงของเดือนกันยาถึงธันวาคมเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ําสุดละ ไม่น่าจะมีไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะคงที่ไปถึงสิ้นปีแล้วก็โอกาสที่จะปรับลดลงเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าในห,หลายส่วนในการอย่างที่คุณลาพูดถึงนะครับเรื่องของหนี้ของอีกัเรื่องของตัวของต้นทุนอะไรต่างๆตัวนี้มันแน่นอนแล้วครับว่ามันอาจจะกระทบไปในส่วนและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าต่ำสุดละสำหรับค่า FT ตรงนี้นะครับแล้วก็มองไปถึงว่าปีหน้าเนี่ย ตัวของค่าไฟเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมามากขึ้นละโอเคละอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะหรือชาค่าเอฟทีอาจจะปรับเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่น่าจะลงแหละเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น ผลเชิงบวกสําหรับตัวหุ้นกลุ่มไฟฟ้าที่ลงมาก่อนนั้นนี้ครับ <ew> เพราะอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่คงจำก็ไนดน้ครับครมทุบโตะ๊ะเรื่อง4บาท10ก่อน <S <S ใช่ไหมฮะตอนแรกแล้วก็เหลือ3.99เนี่ยราคาของหุ้นในกลุ่มนี้ลงไปลึกนะ <ừ> ไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของ GPSC เนี่ยลงไปถึงเกือบ3%ด้วยกันตัวของการาฟเองลงไปก็เกือบ3%บริกเองก็ลงไปเกือบ3%เหมือนกันอันนี้ก็ถ้ากับว่ารับ กับประเด็นตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ทางในนาคตก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนกันเพราะาดูแล้วมันไม่น่าจะลงไปกว่าน,นี้อีกแล้วสําหรับในแง่ของค่าไฟนั่นเองนะครับซึ่งทางนะฟินแลนเซียไซรัสเองนะครับก็ประเมินโดยสรุปอย่างตัวของกราฟที่ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็โดยโครงสร้างการผลิตไฟแล้วก็สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกราฟนะฮะที่หลักๆนั้นจะมาจากในส่วนของ IPP ก็มองว่าอาจจะกระทบกับกําไรอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นนัยะสําคัญอะไรแล้วก็คงคําแนะนําซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่ด้วยจากเดิม52.30เนี่ยล่าสุดเขาก็ขยับราคาเป้าหมายขึ้นมาเป็น54บาทเอ่อบ i กริมพาวเวอนะครับทาง Financial Cyrus ก็ได้ระบุว่าอัตรากําไรนั้นจะเริ่มกลับสู่ระดับปกติได้ในปี2 5 6 8เนื่องจากแรงกดดันจากการแทรกแซงของรัฐบาลเกี่ยวกับค่า FT จะลดลงนะครับด้วยราคาก๊ส ที่กลับคืนสู่ภาวะปกติมากขึ้นรวมถึงมีภาระดอ,อกเบีย้ยนะครับจำนวนมากที่ทางกอฟผนั้นออรับผิดชอบอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รัฐเองอาจจะไม่ตัดสินใจลดค่า FT ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะฮะฉะนั้นก็ในแง่ของดาวไซต์ริสก็ถือว่ามีข้อจํากัดอยู่นะฮะ แล้วก็พร้อมกันนี้ยังคงคําแนะนําซื้อหุ้นบีกริมที่ราคาเป้าหมายใหม่นะฮะอยู่ที่37บาทต่อหุ้น<ม>ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาณตอนนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3ซแล้วก็โอ้โหราคานี่<ม>ลงมามมต่ํากว่าโลรอบที่แล้วคุณสุภชัย<อ>คือเราเห็นบีกริมเนี่ยเจอเรื่องกา๊าซต้นทุนก๊าซเนี่ยหรือว่าลดค่าไฟมา3 4ี่รอบแล<ม>้วแล้วราคาเนี่ยก็ลงมาแตะโลที่30มสิบนะสาโดยประมาณทุกรอบ,รบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพอแตะ30 เท่านั้นนะฮะราคาก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นสามรอบที่ผ่านมาแพทเทิร์นมันบ่งชี้ว่าเป็นลักษณะนั้นนี่ครั้งที่สี่จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันได้หรือเปล่าฉะนั้นขาเก่งกำไรอาจจะลุ้นดูในส่วนของการรีบาวแต่ถ้าเอาในเชิงฟันดัมเมนทัลนะนะฮะก็อย่างที่ฟินนเชียบอกว่าทุกอย่างจะกลับสู่ระดับปกติอย่างสิ้นเชิงเนี่ยได้ภายในปี68แนะฮะแต่ราคาเป้าหมายก็ถือว่าน่าสนใจคือ37บาทครับ ออ G P S C เป็นกรณีที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ,รบเพียงแค่มีการลดราคาเป้าหมายจาก60บาท30สตางค์มาเหลืออยู่ที่59บาทนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ G P S C แ้แม่ถือว่าอัพไซส์32เเลยนะแม้ว่าราคานี้จะปรับลดจากเป้าหมายเดิมนะครับ ถ้าไปดูข้อมูลจากตัวของ r i n i t i v i v o n s e n s u s นะครับเอาเบื้องต้นนะครับทั้ง3หุ้นูเนี่ยครับจาก6โบรเกอร์นะฮะอันนี้ประเมินรายได้รวมของปี66ของกรฟนะฮะน่าจะอยู่ที่ระดับ17,600ล้านบาทด้วยกันกำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ระดับ15,000 287ล้านบาทนะครับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับของลิฟ i ่าริ c ิคอนเซซัสนะครับอยู่ที่60บาทอันนี้กรณีของกราฟก็เป็นอัพไซด์ประมาณสัก36นะครับส่วนกรณีของบีคริมกันบ้างฮะจาก12บสอเกอร์ฮะประเมินาไรายได้ปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ระดับ64,117ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ระดับ2436ล้านบาทราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยจาก12บสอเกอร์นะครับอยู่ที่43บาท เจ็ดสตางค์ด้วยกันถ้าดูจากตัวนี้โอ้โหอัพไซส์44%นะอ,อันนี้จากราคาเฉลี่ยนะครับขณะในการตัวของ GPC s บ้างนะฮะ12โบเกอร์นะครับประเมินไรายได้นะครับโดยเฉลี่ยของปีนี้จะอยู่ที่ระดับ175,99ล้านบาทกำไรสุทธินะ่าจะอยู่ที่ระดับ5,152ล้านบาทให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับ68.70บาทด้วยกันถ้าคิดเป็นอัพไซต์54%นะจากราคาเฉลี่ยนะครับนะฮะ อ่ะก็เป็นข้อมูลจาก r e p เ n i t i v e Consensus นะครับก็การสำรวจรดูการประเมินการทำประมาณการของนักวิเคราะห์ทุกสำนักเกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวข้องและมีประเด็นเชื่อมโยงกันอยู่